ครับสวัสดีพี่น้องครับมาพี่น้องได้มาแล้วครับมื้อนี้มาด่าครับผมซ่อมเพิ่งเสร็จครับลองรถครับผมเสียงยังวะเป็นเสียงยังวะมีเสียงดังเนี่ยเสียงห้ำห้ำไหมเสียงฮัมฮัมฮัมเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งวิเคราะห์ครับพี่น้องวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผมช่างแจ้งมาบอกว่าวาล์วน้ำมีอาการค้างนะครับมีอาการวาล์วน้ำค้างค้างก็คือค้างเปิดนะครับผมค้างเปิดมันมีค้างอยู่2แบบนะครับคือค้างเปิดกับค้างปิดนะครับวาล์วน้ำเนี่ยถ้าค้างเปิดก็คืออาการของรถมันก็จะน้ำมันก็จะถูกถ่ายตลอดนะครับถ่ายระหว่างหม้อน้ำมาที่เครื่องนะครับตลอดโดยที่ไม่มีการกั้นของความร้อนนะครับไม่มีการกั้นอุณหภูมิไว้ที่เครื่องและหม้อน้ำนะครับมันจะเป็นอุณหภูมิเดียวกันนะครับระหว่างในเครื่องกับหม้อน้ำนะครับนี่คืออาการคล้ายๆกับคนที่เอาไม่ได้ใส่วาล์วน้ำครับรถที่ไม่ได้ใส่วาล์วน้ำก็มีนะพี่น้องรถที่ถอดออกนะครับถอดทิ่มเลยนะครับวาล์วน้ำถามมาใส่ได้บ่ครับมันก็ได้ครับได้บ่ก็ได้ถ้าเป็นรถพวกรถไถรถยังนี่ผมถอดออกเลยครับวาล์วน้ำนี่มาใส่เลยรถไถบางคันนะครับถ้าผมได้มั่งแล้วผมถอดออกเลยนะครับแต่ว่ารถยนต์นี่มันสำคัญนะครับว่ารถไทยนี่มันส่วนมากมันเทรดงานหนักมันบ่ใส่ก็ได้นะครับผมว่านะครับแต่ว่าใส่มันก็เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำนี่จะมีความเย็นจะมีความเย็นนะครับถ้ามีวาล์วน้ำเนี่ยถ้ารถมีวาล์วน้ำนะครับน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำมันจะเย็นนะครับมันจะเย็นเพราะว่าน้ำที่อยู่ในเครื่องนี่ก็คือมันจะปล่อยเป็นจังหวะนะครับน้ำตัวที่อยู่ในเครื่องนี่คือมันจะใช้งานอยู่ประมาณท่านสมมติว่ารถวิ่งอยู่อย่างนี้ครับมันจะน้ำเข้ามาในเครื่องนี่อยู่ประมาณตีไปสัก1นาทีนะครับ1นาทีปุ๊บเนี่ยก่อนมันสิหัด90องศานะครับหรือว่า85องศานะครับหรือว่า80องศาก็แล้วแต่ที่เขาตั้งไว้นะมันก็สิมีความหอนขึ้นก่อนมันสิมีความหอนขึ้นปานนั้นนะครับมันก็สิใช้เวลาอยู่ประมาณ1นาทีนะครับพอ1นาทีนี่ไอ้ตัวความหอนที่มันถ่ายออกไปจากนี่ไปนะครับมันสิไปเข้าหม้อน้ำนี่ก็ถูกระบายนะครับด้วยอากาศที่เฮาเป่าพัดลมหน้าเครื่องนี่มันดูดอากาศผ่านแผงลังพึ่งเขามาก็ให้น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำครับเกิดอาการเย็นตัวลงนะครับเย็นตัวลงอาจจะเหลือสักประมาณสัก60องศานะครับ60องศาปุ๊บทีนี้น้ำที่อยู่ในหม้อในเครื่องนี่90องศานี่เปลี่ยนออกไปปุ๊บวืบว่าวเปิดนะครับว่าวหม้อน้ำเปิดปุ๊บเปลี่ยนออกไปผสมกับน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำนะครับน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำก็ถูกไหลเวียนเข้ามาแทนที อยู่ในเครื่องนะครับ90องศาออกไป60องศาเข้ามานะครับ60องศาเข้ามาปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็จะมาทำงานอีกแลกเปลี่ยนอีกปุ๊บขึ้นไป90ก็เปลี่ยนออกไปอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่คือลักษณะการทำงานของวาล์วน้ำที่อยู่ในรถยนต์นะครับในหม้อน้ำนะครับ
แต่ว่าถ้าบ่มีล่ะถ้าไม่มีวาล์วตัวนี้ล่ะมันก็คือจะโล่งเลยครับทีนี้มันจะเกิดเวียนตลอดนะครับหมุนตลอดเลยนะครับใบพัดของปั๊มน้ำปั่นปุ๊บกับวนเลยครับวนจากเครื่องไปเข้าหม้อน้ำหม้อน้ำมาเข้าเครื่องเครื่องเข้าหม้อน้ำหม้อน้ำมาเข้าเครื่องเครื่องเข้าหม้อน้ำหม้อน้ำมาเข้าเครื่องนะครับถามว่ามันดียังไงตัวนี้นะครับมันดียังไงมันก็คือมันก็เวลาที่เราใช้รถนานๆนะครับใช้รถยืนระยะยาวๆใส่แบบหรือว่าหม้อน้ำบ่ดีแล้วจังซี่นะครับหม้อน้ำบ่ดีแล้วจังซี่มันก็สิบ่เก็บกักน้ำไว้นะครับบ่มีน้ำเย็นน้ำร้อนไว้แต่ผ่อนคลายกันนะครับพี่น้องไว้แต่ผ่อนคลายกันมันสิอุณหภูมิเดียวกันตลอดนะครับเวลาห่อนก็คือห่อนเลยนะครับห่อนก็คือห่อนเลยบ่มีการทายใดนะครับแต่ว่าถ้ามีว่าวน้ำมันสิทายไปทายมาทายไปทายมาของมันใดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นี่เขาตั้งอุณหภูมิเอาไว้ไม่ให้น้ำมันเกิน90องศาครับเพราะว่าน้ำนี่ธรรมชาติของน้ำนะครับมันจะถึงจุดเดือดอยู่ที่100องศานะครับ100องศามันจะเดือดนะครับมันจะเดือดสุดนะครับพอน้ำมันเดือดปุ๊บน้ำมันเดือดมันก็สิระเหยครับเขาก็เลยสร้างแผงว่าน้ำนี่มาเพื่อให้ระบายความร้อนไม่ให้น้ำมันสูงเกิน100องศาครับพี่น้องนี่คือหลักการทำงานของมันนะครับเพราะฉะนั้นแหละครับอาการต่อไปนะครับตัวนี้มันจะได้เปลี่ยนว่าวครับนี่เห็นปะเห็นไหมเนี่ยนั่นคือเกจวัดความร้อนหม้อน้ำครับนั่นปกติถ้าว่าหม้อน้ำมันปกตินะครับผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกครับพี่น้องผมก็ว่ามันความหวั่นมันคือขึ้นเยอะเทียนะครับมันคืออยู่สำนีตลอดนะคันนี้นะแต่ควันนี่ความหวั่นมันสิอยู่เคืองนะครับอยู่เคืองแต่ว่านี่มันมาถึงเคืองครับเห็นป่ะนะมันมาถึงเคืองนั่นหมายความว่ามันอุณหภูมิมันบ่ได้ถึง90องศานะครับบ่ได้ถึง85องศา90องศาครับมันก็เลยบ่หวั่นนะครับหม้อหวั่นมันดีป่ะหม้อหวั่นมันดีป่ะหม้อหวั่นมันดีป่ะพี่มันก็ดีครับพี่น้องแต่มามันก็บ่ดีตัวเครื่องคือกันนี่ครับพี่น้องคันมันหม้อหวั่นเพราะว่ารถมันก็ต้องการประมาณ90องศาครับประมาณ80 90องศาถ้าหม้อหวั่นเลยถามว่ามันบ่เป็นหยังหรอกแต่ว่าอันมันแบบจังได้ล่ะถ้าเขาใส่ไปโดนๆนะครับพี่น้องใส่ไปโดนๆนี่ใส่ไปยามห้องแลนไกลๆทางไกลๆกันๆนะครับทางไกลๆกันๆมันก็อาจสิความหวั่นมันบ่ถูกทายคันนะครับความหวั่นบ่ถูกทายเท่กันนะครับมันก็สิหวั่นอุณหภูมิสํากันเลยนะครับต้องแลนทางไกลไกลเบิ่งนะครับแลนยาวๆหวั่นๆเบิ่งว่ามันขันมันได้ขึ้นคือขึ้นเลยดิครับขันว่าวน้ำบ่มีนี่ว่าวน้ำบ่มีหรือว่าว่าวน้ำค้างนะครับค้างเปิดนี่ถ้าค้างปิดล่ะถ้าค้างแบบปิดนี่คือฮีทเลยครับฮ้อนเลยนะครับค้างปิดนี่คือหม้อน้ำสิบ่วนเลยครับพี่น้องน้ำจะไม่วนมาหม้อน้ำนะครับจะฮ้อนเลยขี้บ่ได้ครับฝาสูบกงเลยครับเอาเป็นการทดลองวันแรกครับใช้งานครับนี่ขี่ไปหนางานครับมื้อนี้กับกัปตันโลนสังเกตเบิ่งน้ำกันครับว่ามันสิเป็นยังไงนี่ปกตินะครับเฮาก็ขึ้นมาขี่มานี่ก็ปกติครับแต่ว่าเสียงเครื่องนี่รู้สึกว่ามันจิตมันดังอย่างหมูย่ามเฮาเหยียบคันเร่งขึ้นมันเป็นดังเทอร์โบความแห้งเพิ่มขึ้นบ้างวันนี้ครับมันก็สูสีอยู่ดิล่ะพี่น้องเพิ่มขึ้นนิดนึงไปว่าบ่เพิ่มกับว่าแมน
ออกเกียร์สองเบิ่งครับมันเสียงหินเตือหินเตือมันหัวขึ้นหรือใจเอ้าหยั่นแมนอยู่วะเสียงลมมันออกเนี่ยเสียงเลื่อนเสียงเลื่อนใหญ่เลยแย่อยู่ลมมันถังมันบ่นว่าแมนอินเตอร์หรอกมันจะเป็นทออีกอันนึงอากาศอินเตอร์ทออากาศมันหมักหัวรุ่นนี้ครับพี่น้องอีกอย่างนึงครับถ้ามันหัวมันสิมีรูฟันเฟืองขึ้นนะครับมีรูฟันเฟืองขึ้นคันหัวกะซื้อเปลี่ยนไหมนะครับตัวนี้เบิ่งแต่ว่าอันนี้ว่าท่านขึ้นครับฟันเฟืองมันขึ้นน้ำมันจิเบิดแล้วโอ้ยแมนคิดว่าต้องอากาศเขาไปเทอร์โบหรือว่าพี่น้องติดตามคลิปหลังครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขับไปสุดทางนะครับเดี๋ยวระยะทางที่จะวิ่งไปก็ประมาณ50โลครับเดี๋ยวไปฮอดพุ่นอัปเดตเบิ้งครับเฝ้าสู้ฟังครับอาการเป็นยังไงครับ